ถ้าไปดูในวิดีโอคุณจะเห็นถึงความดุความโหดสิงโตภูเขาเขาสู้ร้ายเหรอกัดเล่นเลยเป็นตุ๊กตาเลยแต่ผมได้ยินว่าคุณมี Caucasian Shepherd ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ทำยังไงครับบอกเลยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ Dog Kingdom Kennel นะฮะเขาเรียกว่าเป็นอาณาจักรของหมาสายพันธุ์ใหญ่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยว่าไงครับวันนี้เราจะเบิกด้วยลูกของสุนัขนี่คือ White Swiss Shepherd คราวนี้เรามีไอ้ White Swiss Shepherd อยู่ทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมด8ตัวครับตัวผู้5ตัวเมีย3ครับซึ่งพวกนี้มันคือลูกที่ติดท้องแม่มาจากต่างประเทศใช่ไหมครับครับไม่ใช่หมายความว่าแชมป์อะไรพวกนี้ด้วยพวกเนี้ยบอกเลยนะครับว่าเป็นหมาฉลาดมาก1ฉลาดยังไงคือมันคือ IQ เนี่ยของหมาพวกเชพเปิร์ดเนี่ยมันจะมีความชาญฉลาดแบบที่เรียกว่าฝึกง่าย1ฝึกง่าย2รักครอบครัวดูแลทุกคนอยู่กับเด็กได้ตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ราคาก็เริ่มต้นที่แสนครับสำหรับลูกหมาอุ๊ยเชื่องด้วยเป็นนิสัยเฟรนลี่แบบอุ้มอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้นะใช่ครับเขากลับใจทุกๆวัยเลยเลี้ยงยากไหมไม่ยากครับพวกนี้ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมไม่มีเลยครับพวกนี้เรื่องขนเรื่องน้ำลายอะไรเขาก็ไม่มีอยู่แล้วไอพันเนี้ยเลี้ยงง่ายขนไม่ร่วงสะอาดด้วยหอมด้วยสะอาดหอมแล้วก็เลี้ยงง่ายแล้วก็ปัญหาที่มาเรื่องของเจเนติกที่หลายๆคนอาจจะแบบปัญหาเรื่องเบ้าสะโพกอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ตรวจมาแล้วว่าไม่มีนะฮะอย่างเดียวที่คุณเหลืออยู่ก็คือเอาให้หูเขาตั้งไหนเนี่ยหูเขาตั้งแล้วก็ฝึกเอาให้ดีนะฮะว่าหูเขาจะต้องตั้งขึ้นมาตอนที่เขายืนโพสอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครอยากได้พันนี้ไปประกวดนะก็ต้องมาที่นี่แหละเพราะว่ามีตั้ง8ตัวให้เลือกถ้าเกิดว่าอยากจะได้ทำยังไงครับติดต่อที่ไหนติดต่อที่เพจ Dog Kingdom Channel ได้เลยครับแล้วก็เบอร์โทร0635511111ครับอยากให้เข้ามาที่นี่เพื่อมาดูอยากให้มาดูตัวจริงก่อนครับเข้ามานี่เลยเข้ามาข้างหน้าเราเข้ามานี่มึงอย่าคอสิกูอยากกินสีมีสีเดียวเลยสีขาวสุดมันเป็นเฉพาะของมันเลยเฉพาะเลยใช่ครับเฉพาะเลยไวท์สวิตเป็นไวท์สวิตคือจริงๆสวิตเนี่ยมันจะมีหิมะไงและไอ้พวกเนี้ยมันก็สีเดียวกับหิมะเลยเวลาไปวิ่งข้างนอกอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นแต่ตาครับสโนก็ขาวหมาก็ขาวเหลือตาเท่านั้นที่เราจะเห็นเวลาไปเลี้ยงจริงแล้วเนี่ยต้องเปิดแอร์ไหมถ้าเกิดในไทยไม่จำเป็นครับพวกนี้แต่ถ้ามีขนเขาก็จะสวยจะฟูคืออย่างนี้พวกที่จะเอาไปแล้วไปแอดเวนเจอร์ด้วยกันสมมุติว่าไปเที่ยวด้วยกันไปรถบ้านแล้วก็เอาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ไปทะเลไปอะไรต่ออะไรพวกนั้นก็คือหมาคู่กายเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสวยที่สุดในโลกครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาพันนี้ไปประกวดแล้วตอนที่งานจะประกวดเนี่ยต้องอัดแอร์สัก3เดือน6เดือนให้เขาฟูพอเขาหนาวเนี่ยขนมันก็จะฟูเขาจะมีขนน้อยไม่งั้นเขาจะสะบัดไอ้ขนข้างในที่ผัดขนชั้นในผัดขนนี่มึงดูโง่มากนี่มึงดูโง่มากเลยกูบอกให้มึงแบบมึงไม่ทำกันบ้านอ่ะแม่งชอบทำอย่างเงี้ยเวลามาหมาแบบเนี้ยเรามีไอ้นี่ด้วยไหมไอ้เวลาไปประกวดเรามีเทเลอร์ให้ไหมมีครับมีเทเลอร์สำหรับฟาร์มนี่ไอ้กูเห็นนะนะมึงเจอเป็นไงงงกันเลยทำไมมึงงงกันเลยว่ากูรู้ว่ามีเทเลอร์ด้วยอ่ะงงที่เขาเรียกแฮนเดลเลอร์เหรอไม่ใช่ยังไงอันนี้คือบอกให้ว่าเป็นราคาที่แตะต้องได้สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากได้สายพันธุ์แท้คือต้องระวังอย่างนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเลือกซื้อสุนัขจากแต่ละฟาร์มเนี่ยฟาร์มที่เขามีความน่าเชื่อถือและอิมพอร์ตเข้ามาจริงๆเอาใบเพดิกรีมาด้วยสายพันธุ์สามารถลากจนถึงยุโรปแล้วก็พ่อแม่เป็นแชมป์เนี่ยมันไม่ได้หากันง่ายๆถ้าไม่มีคอนเน็กชันจริงๆฟาร์มต่างประเทศเขาไม่ขายให้แต่เนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยก็คือลุยมาจนได้ของดีมาให้กับคนไทยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ของดีของแท้สายพันธุ์แท้พร้อมมีใบเซอร์ใช่ครับก็มาที่นี่ Pedigree FCI ทุกอย่างครบครับเพราะอันนี้สำคัญต้องหูอย่างนี้สวยใช่ไหมหูต้องตั้งหูตั้งปุ๊บเนี่ย2เดือนครึ่งนี่น่าจะตั้งหมดแล้วครับรุ่นประมาณ2หูไม่ถึงหูนี่เค้ายังเค้าเตรียมแล้วเพราะว่าอันนี้ก็เริ่มตั้งแล้วครับเริ่มตั้งแล้วเวลาเรามาที่เนี่ยเราจะได้การฝังไมโครชิปมั้ยมีครับมีครบหมดไมโครชิปใบ Pedigree FCI ครบทุกอย่างครับจะได้รู้เลยใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนกันหมดไงเข้าใจป่ะหมาสีขาวหมดเลยมาอย่างนี้
คุณรู้ไหมว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเขาจำชื่อได้หมดเลยไล่ชื่อนะเนื่องกนกดีหลกวงยงยุทธอุจนีปีเปรมเต็มศักดิ์รักธรรมจำพิมพาสมมติอยากได้อยากจะเข้ามาที่ฟาร์มทำยังไงคุณน้องโทรนัดก่อนครับโทรติดต่อก่อนล่วงหน้า1วันจะได้เตรียมใช่ครับจะได้เตรียมเพราะว่าบางทีเราไม่ได้อยู่ฟาร์มตลอดด้วยครับอันต่อไปครับ Caucasian Shepherd นี่ครับข้างหลังครับ Caucasian Shepherd คุณภาพดีที่สุดตอนนี้อยู่ที่นี่คุณดูความน่ารักยังกับหมีอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อันนี้3เดือนครับอันนี้3เดือน3เดือนใหญ่กว่าผมอีกอ่ะดูดิมันจะโตสุดยังไงมันจะโตสุดขนาดไหนโตเต็มวัยได้ถึง100กิโลเลยครับมันหนักกว่าเราอีกอ่ะเวลามันเค้าโตเต็มวัยอ่ะพ่อเค้าเนี่ยเป็นอินเตอร์แชมป์นะฮะเป็นอินเตอร์แชมป์แล้วก็เป็นแบบเค้าเรียกว่าเป็นคอกเดียวในไทยคนอื่นอาจจะมี Caucasian Shepherd แต่ไม่ใช่สายเลือดแชมป์แบบนี้คุณดูดินี่คือแชมป์เลยแล้วคุณต้องเอาให้อยู่นะเวลาเขาโตขึ้นอ่ะคุณเราเอาไม่อยู่โอ้โหน่ารักมากขนมันปูมากๆเลยนะฮะ Caucasian Shepherd เนี่ยนะพอถึงเวลาฟูลไซส์จริงๆอ่ะ100ถึง120โลนี่4เดือนคุณดูตะกี้อันนี้4เดือนป่ะใช่ครับตะกี้3เดือนดู4เดือนมานี่ลูกนี่ทำไมโอ้ลองเล่นนี่โอ้โอ้มานี่โอ้โหจะตัวเมียทั้งคู่เลยครับตัวเมียทั้งคู่เลยนี่เอ้ยสั้นเลยดู4เดือนสั้นเลยนี่คุณดู4เดือนว่าเขาขนาดไหนสิ่งที่ดีมาอันดับแรกนะที่ออฟเอามาได้เนี่ยคือได้สายพันธุ์แท้มาสายพันธุ์ประกวดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นสายพันธุ์ประกวดเนี่ยเขาอ่ะพร้อมที่จะแบบว่ามีโซ่ผูกเดินหล่อสวยงามอะไรอย่างนี้เลยอันนี้เป็นแต่ว่าก็จะเปลืองแอร์นิดนึงถ้าอยากได้ขนแบบนี้ใช่ไหมอันนี้อยากได้ขนโฟโฟสวยๆก็ควรจะเลี้ยงแอร์ครับโอ้ยนี่เลี้ยงดีมากแสดงว่าคุณเลี้ยงที่คุณก็ใช้แอร์เหมือนกันใช่ครับใช้แอร์อันนี้เขารู้แล้วว่าเขาจะได้กลับบ้านอะใครตัวเนี้ยมาเนี่ยราคาพวกนี้ก็เริ่มต้นที่แสนสองครับแสนสองถึงแสนห้าแล้วแต่บอดี้ใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดว่าเกรดแบบว่าสายประกวดมาแบบเต็มๆเนี่ยคราวนี้เราก็จะรู้แล้วว่าแต่พูดตรงนะถ้ามี2ตัวในบ้านนะแล้วคุณอยู่กันเนี่ยถ้าจอห์นวิกมี2ตัวนี้ที่บ้านไม่ต้องมีพกปืนเลยเอาหมาคว้างเหรออุ้มหมาคว้างโจรเลยเนี่ยผมไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเขาเป็นตลกอันดับหนึ่งของเมืองไทยเขาสามารถพลิกทุกอย่างได้ใครเขาจะไม่นั่งคิดว่าจะเอาหมาตัวขนาดนี้คว้างใส่ศัตรูความพิเศษของ Caucasian Shepherd สำหรับเซตเนี้ยที่อยู่ที่ Dog Kingdom Kennel เนี่ยมันพิเศษยังไงอันนี้ก็เป็นลูกอินเตอร์แชมป์ครับอินเตอร์แชมป์ทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วคือเขามาถูกเพาะพันธุ์ในนี้หรือว่าเขามายังไงเราอิมพอร์ตพร้อมท้องมาครับแล้วก็มาเกิดในไทยอ๋อคุณซื้อแม่เขามาใช่ครับคือแม่เขามาเนี่ยแล้วก็มาคลอดที่เมืองไทยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันการันตีได้ว่านี่คือไม่มีที่ไหนบนโลกใบนี้ที่เขาทำแบบนั้นนอกจากที่นี่คือแม่อยู่ที่นู่นพ่ออยู่ที่นู่นเขาได้กันเขาทำอะไรกันอ่ะเขามีผสมพันธุ์กันเล็กน้อยครับเล็กน้อยท้องพอท้องปุ๊บอ๊อฟก็ไปหิ้วมาจากยุโรปใช่ครับแล้วก็มาคลอดที่นี่เอาพ่อมาด้วยไหมพ่อไม่เอาพ่อเป็นอินเตอร์แชมป์อ๋อไม่ได้คือถ้าพ่อเป็นอินเตอร์แชมป์เนี่ยถึงเวลาที่เราจะเอาเข้ามาเนี่ยเราต้องขายที่ดินครึ่งอ่ะจริงป่าววะเออต้องขายที่ดินประมาณครึ่งนึงอ่ะ7ไร่ต้องมี7ไร่อ่ะต้องมี7ไร่หายไปอ่ะถ้าจะเอาพ่อมาด้วยอย่างงี้นะถ้าหอยจูตัวนี้นะสาวมาตึ้มเลยสาวมาเล่นกับหมานี่แบบว่าแต่ไม่เล่นกับกูเลยไม่มีเลยนะอันนี้มีชื่อว่า Central Asian Shepherd เป็น Shepherd เหมือนกับไอตัว Caucasian Shepherd มันเป็นครอบครัวเดียวกันนะนะฮะแต่ว่าสำหรับคนที่แบบว่าอุ๊ยไม่ไหวอะขนยาวอะเป็นคนแพ้อากาศง่ายหรือแบบผมอะตอนเนี้ยขนหมาเต็มหน้าไปหมดเนี่ยใช่เหมือนผมแหละเออมันก็จะแบบเอ๊ะมันก็จะขนยาวอยู่เมืองไทยอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะชอบขนสั้นก็มาตัวนี้ใช่ครับนะฮะอันนี้จะดูแลง่ายหน่อยแต่ทรงมันสวยมากลี่อ่ะทรงสวยซึ่งอันนี้คุณแม่ติดท้องมาจากเมืองนอกเหมือนกันใช่ครับพ่อเป็นใคร
พ่อเป็นอินเตอร์แชมป์เหมือนกันครับอ้าวพ่อเป็นอินเตอร์แชมป์เหมือนกันครับพ่อเป็นอินเตอร์แชมป์ซึ่งแล้วก็พ่อก็อยู่ที่ฟาร์มเราด้วยนําเข้ามาแล้วแต่ผมได้ยินว่าคุณมีคอเคเชียนเชปเปิร์ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่จะสูงจากขาถึงไหล่ประมาณเมตรนึงเลยครับหุ้ยก็ถึงหุ้ยหอยเลยดิเห็นบอกว่าที่นี่ของคุณอ๊อฟเอาเข้ามาเป็นสีพิเศษด้วยใช่ไหมนี่คือสีพิเศษป่ะอันนี้เรานำเข้าแม่มาพร้อมทองครับแล้วก็ได้สีนี้มานี่คือสีอะไรชื่อว่าเขาจะเรียกเป็นสีบลูครับสีบลูสวยมากนะแล้วก็จะมีสีดำนั่นหมายความว่ามีสีดำทั้งหมด3ตัวในคอกนี้สีบลู2ตัวสีดำอันนี้พ่อดำแม่ขาวนะครับแม่ขาวล้วนพ่อดำล้วนใช่ครับอ๋อแล้วก็มีส่วนผสมใส่เลือดพ่อจะมาราคาเท่ากันไหมถ้าเกิดว่าสมมติว่าสีบลูกับสีดำเนี่ยสีบลูราคาอาจจะต่างกันนิดหน่อยครับครับราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ดีครับราคาเริ่มต้นที่แสนสองเหมือนกันครับแสนสองเหมือนกันราคาเท่ากับของเคเชียนระดับนี้เลยนี่กี่เดือนนะครับอันนี้ก็3เดือนเหมือนกัน3เดือนเหมือนกันมีกี่ตัวตรงนี้8ตัวครับเฮ้ยทำไมผมสังเกตทำไมหูมันหูรุ่นมันต้องมีหูแบบนี้อ่ะมันต้องโดนเล็มตัดจะเป็นมันเป็นลักษณะของเขาอยู่แล้วเป็นลักษณะเฉพาะสายพันธุ์ของเขาครับครับเมืองนอกเขาใช้ในการแบบป้องกันหมาป่าต้อนแกะอะไรไอ้นี่ไม่งั้นโดนกัดหูใช่ครับหูจะเป็นจุดอ่อนหางจะเป็นจุดอ่อนของเขาอันนี้คือตัวที่คุยเมื่อกี้นี่แหละครับที่ว่าสูง1เมตรคุณวิลลี่ครับไอ้เดินไปกับเขาเนี่ยไม่มีใครมองกูเลยนะเฮ้ยเท่ว่ะเท่นี่คือสูงที่สุดในเอเชียเลยเหรอเนี่ยใช่ครับสูงถึงตรงเนี้ยนะเขาวัดกันแค่เนี้ยลงมาเนี่ยเมตร1เมตร1ถ้านับถึงศีรษะด้วยก็น่าจะมีเมตร20ใช่ครับต้องบอกเลยว่านี่ขนาดว่าเขาบินมาจากต่างประเทศนะแล้วก็กำลังผลัดขนอยู่นะยังดูตัวใหญ่ขนาดนี้นะมาได้ยังไม่ถึง1เดือนเลยครับอันนี้ครับมาได้ไม่ถึง1เดือนเขาปรับตัวต้องให้ปรับตัวขนาดไหนเรื่องความเย็นความอะไรอย่างนั้นอากาศถ้าเรานำเข้ามาแบบโตแบบนี้เราควรจะให้อยู่แอร์ครับใช่ต้องสักพักหนึ่งแต่ถ้าเป็นลูกหมาอะไรเงี้ยไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับไม่จำเป็นแต่จริงๆถ้าอย่างนี้เนี่ยได้ยินมาว่าราคาก็ไม่เบากี่หลักครับ7หลักกลางๆได้ครับ7หลักกลางๆนี่ไงแล้วก็ไม่ได้ได้มาง่ายๆด้วยครับกว่าเจ้าของจะยอมขายนี่นานมากอันนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้ประมาณ3ปีครับ3ปี3ขวบเองอ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจริงๆเขาน่าจะฟูลไซส์ในอีกปีนึงอัดอาหารทุกอย่างอัดแอร์ให้หนาวเย็นอันนี้ยังผอมอยู่เลยครับใช่มั้ยเพิ่งเดินทางมาเจ้าของเก่าเขาเลี้ยงแบบไม่ได้เลี้ยงแบบอ้วนแบบอะไรงั้นด้วยก็จริงๆเขาจะเลี้ยงเพื่อใช้งานต้อนแกะอยู่ด้วยครับอ๋อคือเป็น working dog จริงๆใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อยู่ในอากาศหนาวมาตลอดถูกไหมแล้วก็พอเป็นหมาทำงานอ่ะมันไม่มีความจำเป็นต้องมาเป็นหมาประกวดไงมันก็ไม่ได้ถูกเติมกล้ามเนื้อเติมอะไรไปเท่าไหร่แต่ได้เห็นถึงความสูงนี่ถ้าเกิดเขาให้ลูกเอาไปผสมทับผมเชื่อว่าเชื้อของความสูงเนี่ยมันก็จะมาอะไรนะคุณผู้ชมอยากเห็นมันขึ้นเกาะคอพี่หอยเหรอมึงเอาอินบ็อกซ์มาจากไหนมึงเอาอินบ็อกซ์มาจากไหนก่อนอินบ็อกซ์นี่ไงคุณผู้ชมเขาอินบ็อกซ์มาแค่เกาะตรงนี้เฉยๆอันนี้เหมือนตอนที่มึงชอบเต้นรำกับนางงามอ่ะชอบสูงๆแบบนั้นอ่ะ